งสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณปีที่แล้วถือว่าเป็นปีทองของสาวแคทอาริยาเลยก็ว่าได้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงป๋าเมียมาเลยที่ฮิตมากๆล่าสุดก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันค่ะก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ดีมากๆสำหรับแคทเลยนะคะแล้วก็อยากจะฝากผลงานเพลงด้วยนะคะเพิ่งปล่อยนะคะวอนเจ้าพ่อมอดินแดงค่ะเป็นผลงานกรลำนะคะที่แคทอยากจะสื่อถึงนะคะเรื่องราวของแคทนะคะที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นสถาบันที่แคทเคยศึกษาอยู่นะคะก็เลยอยากจะถ่ายทอดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันที่เคยให้ความรู้ของเราด้วยนะคะตอนนี้ยอดเล่นใน TikTok ก็หลายๆหมื่นคลิปเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ใน YouTube ก็ประมาณ 200,000 วิวแล้วค่ะแล้วซิงเกิลต่อไปล่ะซิงเกิลต่อไปเร็วๆนี้จะมีฟิชเชอริงนะคะกับศิลปินทางสปป.ลาวค่ะเป็นผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อาจจะมีเพลงช้าออกมาด้วยให้ทุกคนได้รับชมนะคะเร็วๆนี้นะคะหมอลำก็ร้องแล้วอินดี้ก็ร้องแล้วมีแนวไหนที่อยากร้องอีกไหมแนวไหนล่ะคะตอนนี้ก็อยากลองแบบแร็ปบ้าง อยากเป็นแนวแบบอินดี้แร็ปๆนะคะมาแบบแทรกๆอะไรเงี้ยด้วยค่ะฝากผลงานด้วยนะคะเร็วๆนี้จะมีผลงานเพลงที่จะเฟเธอริงกับศิลปินทางฝั่งสปป.ลาวนะคะแล้วก็จะมีผลงานเพลงช้าออกมาด้วยนะคะฝาก FC แฟนเพลงแฟนคลับขาลูกทุ่งนะคะแล้วก็ FC ทุกๆคนด้วยนะคะช่วยเชียร์แล้วก็สนับสนุนน้องแคทต่อไปเรื่อยๆนะคะรักน้อยๆแต่ว่าขอให้รักนานๆค่ะเรียกว่าเตรียมปล่อยรัวๆแฟนๆรอติดตามกันได้เลยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย